นายกเทศมนตรีนครแม่สอดห่วงใยสุขภาพนักเรียนวิชาลัยสูงวัยนครแม่สอดในปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 และไวรัสโควิด-19 ค่ะที่บริเวณห้องประชุมเพชรภูมิปัญญาสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดโดยนางสาวกัญจนัทหาริรักผู้อำนวยการวิชาลัยสูงวัยนครแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดนำสมาชิกนักเรียนผู้สูงอายุวิชาลัยสูงวัยนครแม่สอดจำนวน102คนของโรงเรียนวิชาลัยสูงวัยนครแม่สอดโดยมีด็อกเตอร์เทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้มาเยี่ยมเยือนพร้อมกล่าวให้กำลังใจนักเรียนวิชาลัยสูงวัยนครแม่สอดการเฝ้าระวังฝุ่นละอองมลพิษในอากาศและการรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดที่ยังไม่มีการพบผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใดดร.เทิดเกียรติจินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมและการสนับสนุนการพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสามารถในการรักษาดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกวิธีส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านต่างๆให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยผู้สูงอายุด้วยกันเองภายใต้ทุนทางสังคมที่เข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในเทศบาลนครแม่สอดและนอกพื้นที่ในการนี้ทางเทศบาลนครแม่สอดจึงได้จัดทำหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดขึ้นภายใต้ชื่อวิชาลัยสูงวัยนครแม่สอด